ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทำการขยายพันธุ์หมากคู่หมากเมียด้วยวิธีการตอนกิ่งนะครับแต่วันนี้นี่จะทำการตอนแบบง่ายกว่าทุกทีที่เคยทำให้ดูนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราใช้แล้วก็จะมีปุ๋ยมะพร้าวแช่น้ำนะครับใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วนะครับก็เรียกกันง่ายๆก็คือตุ้มตอนนะครับปากถุงที่จะใช้หนังยางมัดนะครับเพื่อง่ายนะครับต่อการแกะออกนะครับพอเวลาเราตอนกิ่งไปนะครับหนังยางก็จะเสื่อมสภาพไปด้วยนะครับทำให้เวลาเราแกะถุงนะครับมันจะเปื่อยไปด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตุ้มตอนนะครับแล้วก็มีมีดนะครับมีดอะไรก็ได้นะครับแล้วผมใช้นี่เป็นเคเบิลไทนะครับที่ใช้ประจำแล้วนะครับเมื่อก่อนใช้เชือกฟางนะครับแต่พอมาใช้สายรัดเคเบิลไทอย่างนี้นะครับก็ทำงานง่ายขึ้นไวขึ้นนะครับโดยห่อหนึ่งนะครับมีเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือใช้ไปเยอะแล้วนะครับนี่ห่อหนึ่งห่อนี้25บาทนะซื้อร้านใกล้ๆบ้านนะครับ25บาทได้เป็น100ชิ้นเลยนะครับนะครับก็เราก็มาเลือกกิ่งที่ตอนนะครับผมจะตอนให้ต้นที่ได้ใหม่นี่ไม่ยืดนะครับก็จะตอนสูงขึ้นมานะครับแถวๆนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นยาวนะครับจะตอนที่แถวนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ต้นใหม่ที่เป็นพุ่มเตี้ยนะครับลอกกาบใบออกด้วยนะครับนี่แถวนี้เอาออกอีกนะครับเวลาเราตอนนี่ครับวิธีนี้เราไม่ต้องทำแผลที่ต้นเลยนะครับเราไม่ต้องไปบากไปขูดไปคว้านอะไรนะครับเพียงแค่ลอกกาบใบออกนะครับนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตุ้มตอนนะครับที่เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำนะครับยัดไว้นะครับเราก็มาผ่านะครับผ่าข้างหนึ่งนะครับแนวยาวนะครับครับแล้วก็แหวกนะครับแล้วเราก็หุ้มไปนะครับหุ้มตรงที่เราลอกกาบใบไปเมื่อกี้แหละครับแล้วก็ใช้เคเบิลไทรัดนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่สะดวกซื้อเคเบิลไทก็ใช้เชือกฟางมัดก็ได้นะครับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าดูเคเบิลไทนะครับดึงปึ๊ดนะครับถ้าเราจะทำการตอนกิ่งทีแล้วเยอะๆนี่ครับก็จะทำได้ไวกว่านะครับครับครับก็รูดนะครับปึ๊บแน่นเลยนะครับดึงแล้วแน่นสะดวกมากเลยนะครับก็ไปเลี้ยงปกติเลยนะครับเอาไว้ในร่มลำไรนะครับแล้วก็รอให้รากออกนะครับไม่น่าจะเกินเดือนนะครับรากก็จะเยอะมากเลยนะครับเราก็ค่อยตัดไปปลูกนะครับรากของเขาจะออกตรงข้อครับนี่ครับเป็นข้อแบบนี้นะเป็นแบบเราพุ่มตรงนี้มันก็จะออกตรงข้อตรงนี้ครับรากออกเยอะพอแล้วดูว่ารากแข็งแรงแล้วเราก็ตัดไปปลูกนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ